สวัสดีเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เจนโค้ดและหัวข้อในวันนี้ของพวกเราก็คือ Animate a Character เราจะมาทำให้คุณหมีขยับได้โดยการใช้ Scratch นั่นเองทุกคนพร้อมกันแล้วใช่ไหมเรามาเริ่มกันเลยและไม่ลืมตั้งชื่อโปรเจกต์ทุกครั้ง Animate Animate A A C H A R A C T E R Animate a character เสร็จแล้วเลื่อนออกเลยเอาล่ะขั้นตอนแรกเรามาใส่แบ็กกราวด์ก่อนมาที่ขวาล่างชูสับแบ็กดรอปกดเลยเลือก Arctic อันแรกหลังจากนี้เราจะสร้างตัวละครใหม่นำน้องแมวทิ้งไปเลยกด delete ตรงนี้ไปที่ choose a sprite เลือกคุณหมีออกมาได้แล้วคุณหมีเราจะทำให้เมื่อกดธงขาวคุณหมีจะพูดขึ้นมาไปที่ event เลือกเมื่อธงเขียวถูกคลิกMotion Looks Say hello for 2 seconds อะล่ะลองดูหน่อยคุณหมีทักทายเราแล้วหลังจากนี้เราสามารถทำให้เมื่อกดคุณหมีแล้วมีเสียงออกมาได้ด้วยการไปที่ Event เมื่อธงเขียวถูกกดแล้วไปที่ SoundPlay sound until dawn. ป๊อกป๊อกป๊อกหรือเราจะใช้เสียงอื่นได้ด้วยการคลิกตรงนี้หรือเราจะ input เสียงอื่นเข้ามาได้ด้วยการ sound ด้านขวาตรงนี้อันที่3กดเลยมาตรงนี้ choose a soundเลือกเสียงได้ตามใจเลยและตอนนี้เราอยากได้ Fairy Tale ตัว F ตัวนี้ Fairy Dust แบบนี้กดเข้าไปเลยเอาล่ะหลังจากนี้กลับมาที่โค้ดอีกครั้งคลิกป๊อปเปลี่ยนเป็น Fairy Dust ได้เลยและตอนนี้ก็จะมีเสียงวิ่งวิ่งออกมาแทนแล้วหลังจากนี้เราสามารถทำให้น้องหมีของเราพูดได้อะล่ะไปที่ looks แล้วเปลี่ยน costume to baby baby คืออะไรหรอมาที่ costume สิตอนนี้คุณหมีของเรามี2 costume ก็คือแบบยืนและแบบอยู่เฉยๆยืนและอยู่เฉยๆแบบนี้เรียกว่า A และแบบนี้เรียกว่า Bเอาล่ะไปที่โค้ดอีกครั้งเราสามารถทำให้คุณหมีขยับได้ด้วยการ switch costume จากนี้มาที่ control ให้รอ 0.5 วินาทีและเปลี่ยนไปที่ลุกอีกครั้งและเลือกกลับมาเป็น costume bear A แบบนี้ลองดูสินี่ไงลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนแล้วกลับมานั่งอีกครั้งเนี่ยแหละคือการทำให้คุณหมีขยับได้หลังจากนี้เราสามารถทำให้คุณหมีขยับไปซ้ายและขวาได้ด้วยการกดปุ่มด้านล่างไปที่ Event When Space Keys Press ลากออกมาเราสามารถย่อคุณหมีลงเพื่อให้มองเห็นโค้ดได้ชัดขึ้นเอาล่ะเมื่อกดลูกศรด้านขวาจะทำให้ไปที่ motion change x by 10แบบนี้ลองกดเลขขวาสิลูกศรขวาเอาล่ะทางนี้มาด้านซ้ายสามารถ duplicate ได้เลยและเปลี่ยนเป็น left arrow ลูกศรซ้ายแต่จะ
ค่าบวกจะกลายเป็นค่าลบทำให้ขยับไปอีกฝั่งแบบนี้มีซ้ายขวาต้องมีบนล่างถูกไหมดับพิเคตออกมาเปลี่ยนเป็นขึ้นด้านบนแต่ว่าถ้าเป็นด้านบนเราจะไม่ใช่ค่า x แล้วเราจะเป็นค่า y change y by 10ออกมาแบบนี้คุณหมีขึ้นไปแล้วหลังจากนี้ดับพิเคตถ้าลงมาด้านล่างเปลี่ยน y เป็นลบ10แบบนี้เราสามารถทำให้คุณหมีเดินได้อย่างอิสระแล้วหลังจากนี้มาทำให้คุณหมีกระโดดได้กันเถอะถ้าทุกคนไม่ทันสามารถกดพอสและเมื่อเสร็จแล้วกลับมาได้เลยนะไปที่ event when space keys space ก็คือกดปุ่ม space นั่นเอง space bar เที่ยวยาวน่ะทำให้คุณหมีกระโดดกันเถอะไปที่ looks switch costume เป็น baby ในขณะที่ไปที่ control repeat 10ครั้ง motionChange y by 10หลังจากนี้นี่ไงกระโดดขึ้นแล้วกระโดดขึ้นก็ต้องมีกระโดดลง Change y by ลบ10และให้คุณหมีไปที่ looks กลับมาอยู่คอสตูมเดิมเปลี่ยนเป็น b bear a เอาละลากกลับมาดูนะแล้วก็เมื่อกดละนี่ไงคุณหมีกระโดดได้แล้วเอาละคราวนี้คุณหมีเดินขึ้นเดินลงซ้ายขวาหน้าหลังแถมยังกระโดดได้อีกสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะนอกจากนี้เราจะทำให้คุณหมีสีเปลี่ยนได้ด้วยนะไปที่ event สิเลือก when display is click เมื่อคุณหมีถูกกดไปที่ looksChange color effect by 25ออกมาใส่หลังจากนี้ดูสิคุณหมีเปลี่ยนสีได้ด้วยล่ะเอาล่ะหลังจากนี้เราจะทำให้คุณหมีกลับมาที่เดิมด้วยการเราจะทำให้คุณหมีกลับมาเป็นคุณหมีสีเดิมไปที่ event เมื่อธงเขียวถูกคลิกไปที่ลุคอีกครั้ง clear graphic effect ตัวนี้เลยลากมาใส่ใต้ธงเขียวแปลว่าเมื่อกดธงเขียวแล้วกราฟิกจะกลับมาเป็นคุณหมีสีเดิมนั่นเองแบบนี้เองล่ะเอาล่ะคลิกคุณหมีกลับมาเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมแล้วเอาล่ะงั้นเราสามารถเล่นตัวเต็มได้เลยคลิกปุ่มนี้เมื่อกดปุ่มรีเซ็ตคุณหมีจะทักทายแล้วก่อนคุณหมีเดินขวาคุณหมีเดินซ้ายคุณหมีขึ้นบนคุณหมีลงล่างคุณหมีกระโดดอะล่ะและคุณหมีเปลี่ยนสีแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปอะล่ะคุณหมีบ๊ายบายสิบ๊ายบาย